เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีแหล่งท่องเที่ยวอันดับโลกต้องประสบกับภาวะซบเซาอย่างรุนแรงจากภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบมาอย่างยาวนานแม้จะมีความพยายามในการป้องกันด้วยการตรวจเชิงรุกและตั้งงบประมาณในการจัดซื้อวัคซีนและการขอสนับสนุนการจัดสรรจากภาครัฐแต่ธุรกิจภาคการท่องเที่ยวกว่า 70% ต้องปิดตัวลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ส่งผลให้เกิดภาวะการตกงานและการปิดกิจการเพื่อหลีกหนีภาวะค่าใช้จ่ายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณนะครับทางสบค.นะครับที่รับฟังข้อเสนอทางภาคเอกชนนะครับแล้วก็มีไทม์ไลน์ที่ชัดเจนขึ้นมาว่า1พฤศจิกายนนะครับว่าจะมีการเลื่อนเปิดเมืองแล้วก็มีการลดการกักตัวซึ่งการลดการกักตัวเนี่ยประเด็นหลักเลยนะครับของนักท่องเที่ยวที่จะเลือกมายังประเทศไทยหรือไม่มานะครับก็จะเห็นว่าถ้าเรามียังประกาศกักตัวอยู่นะครับก็จะทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเปลี่ยนไปเดสทิเนชันอื่นนะครับเพราะว่าเดสทิเนชันอื่นเนี่ยเขาไม่มีการกักตัวแล้วสำหรับผู้ฉีดวัคซีนเกิน2โดสนะครับคนในพื้นที่เราเองก็ฉีดวัคซีน2โดสเกินกว่า 70% แล้วนะครับก็แปลว่าพื้นที่เราจะกลายเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยทำให้มั่นใจนะครับนักท่องเที่ยวเองก็จะมั่นใจคนในพื้นที่เองก็จะมั่นใจว่าตัวเองปลอดภัยและนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยเมื่อได้รับวัคซีน2โดสมาแล้วตรวจ RT-CPR และผลเป็นลบเนี่ยอยู่ในพื้นที่ซิลแอเรียแล้วเนี่ยครับเขาก็เป็นนักท่องเที่ยวที่ปลอดภัยมีการกำหนดบูโซนขึ้นมาอีกนะครับก็จะทำให้การทำธุรกิจการค้าการเดินทางนะครับชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้คือเนื่องจากปัญหาเรื่องการกักตัวไม่มีแล้วนะครับก็เป็นข่าวดีที่เราอาจจะต้องไปแจ้งเขาอีกอันนึงที่เรายังต้องติดตามต่อไปก็คือว่าในการผลตรวจของ RT-CPR นะครับถ้าตอนนี้คือลดจาก3ครั้งเหลือ2ครั้งเพราะว่าเราจะกักเราจะเป็นแค่7วันนะครับก็อาจจะทำให้ค่าใช้จ่ายลดลงมาสิ่งที่เราเสนอไปอีกว่าน่าจะเป็นการมีราคากลางสำหรับการตรวจนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีราคากลางสำหรับการตรวจเนี่ยราคาก็จะถูกลงไปอีกนะครับลดการกักตัวค่าใช้จ่ายในการตรวจ RT-CPR ลดลงนะครับเงื่อนไขเหล่านี้เป็นเงื่อนไขแรกๆนะครับที่นักท่องเที่ยวตัดสินใจจะมาพัทยาหรือไม่ถ้าเงื่อนไขเหล่านี้ถูกมีมาตรการที่ผ่อนคลายลงนะครับค่าใช้จ่ายถูกลงการกักตัวลดลงนะครับก็จะทำให้นักท่องเที่ยวสนใจมายังเมืองพัทยายิ่งขึ้นสบค.ไฟเขียวเปิด1พฤศจิกายนพร้อม4หัวเมืองหลักความหวังด้านการท่องเที่ยวกำลังกลับมาเนื่องจากว่าผับบาร์ครับยังเปิดไม่ได้นะครับทางผู้ประกอบการเรื่องผับบาร์หรือสถานบันเทิงเนี่ยยังเปิดไม่ได้นะครับอย่างอื่นยังพอที่จะปรับปรุงปรับตัวกันได้นะครับปรับปรุงสถานที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจได้แต่ธุรกิจตรงนี้อาจจะปรับปรุงแล้วค่อนข้างจะลำบากเราก็เลยเสนอว่าเป็นไปได้ไหมว่าขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพราะว่าถ้าเกิดนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วเนี่ยไม่มีสถานบันเทิงไม่มีอะไรช่วงเวลาที่เขาจะต้องพักผ่อนหรือผ่อนคลายในช่วงเวลาอาจจะเป็นกลางคืนที่พัทยาเราเคยเป็นไนท์ไลท์นะครับก็จะเงียบทั้งเมืองขอผ่อนผันได้ไหมเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับตามร้านอาหารเป็นไปได้ไหมว่าผ่อนปลนให้เขาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่ก็คนที่จะขายก็ต้องมีการควบคุมนะครับเป็นผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีมาตรฐานชาพลัสนะครับแล้วก็มีการควบคุมระยะเวลาการขายนะครับช่วงเวลาเปิดปิดช่วงเวลาการขายให้เรียบร้อยนะครับถ้าเกิดผ่อนได้ทั้ง3เรื่อง4เรื่องที่เรากล่าวไปนี้ผมว่าพัทยาเองเป็นเดสทิเนชั่นที่สนใจแล้วก็พร้อมนะครับที่จะรับนักท่องเที่ยวนะครับในวันที่1พฤศจิกายนนี้นะครับสร้างแรงดึงดูดคาดหวังไตรมาสที่4การท่องเที่ยวเริ่มกระเตื้องต้องมารอดูกันต่อไปว่า
นโยบายที่มีการประกาศให้เปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบในวันที่1พฤศจิกายนนี้จะเป็นความหวังของภาคธุรกิจการท่องเที่ยวได้หรือไม่ท่ามกลางสภาพปัญหาการแพร่ระบาดภายในประเทศที่ยังหนักหน่วงรุนแรงต่อเนื่องขณะที่เมืองพัทยาหลังซบเซามานานแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญได้พักตัวและกลับมามีความสมบูรณ์สวยงามจะเป็นการสร้างแรงดึงดูดแก่นักท่องเที่ยวให้กลับมาเยี่ยมเยือนอีกครั้ง